ส่วนคมนาคมก็เตรียมพิจารณาขยายระยะเวลาใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูฟรีนะคะจากที่กำหนดไว้เดิมค่ะจะเก็บค่าโดยสารนะคะ3มกราคมยืนยันว่าอุบัติเหตุรางจ่ายกระแสไฟหลุดนะคะไม่กระทบกับระบบเดินรถค่ะนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้สัมภาษณ์หลังประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีรางนำไฟฟ้าที่เป็นรางจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูหลุดร่วงจากทางวิ่งและไปเกี่ยวสายไฟฟ้าบริเวณหน้าตลาดชลประทานได้รับความเสียหายเมื่อวานนี้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยและส่วนหนึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับเหมาขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีบมจ.ซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นที่เป็นผู้เคลื่อนย้ายหรือเป็นผู้รับเหมาที่ทางบริษัทจ้างมาโดยได้เน้นย้ำว่าต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะหลังจากนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือแนวทางชดเชยผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการที่ต้องหยุดให้บริการ7สถานีตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดซึ่งเบื้องต้นอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการสายสีชมพูฟรีต่อไปค่ะจากเดิมที่มีกำหนดจะให้บริการแบบเชิงพาณิชย์วันที่3มกราคมด้านนายสุรพงษ์เหลาหะอัญญากรรมการบริษัท Northern Bangkok Monorail หรือว่า NBM ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรีชี้แจงว่าเบื้องต้นได้รับทราบว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่ซิโนไทยเป็นผู้รับเหมาค่ะอยู่ระหว่างรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเพื่อคืนพื้นที่ผิวการจราจรซึ่งทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ติดต่อไปยังต่างประเทศเพื่อจัดหาอะไหล่มาติดตั้งซ่อมแซมเพราะว่าอะไหล่สำรองในปัจจุบันมีเพียง100ชิ้นซึ่งไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมในบริเวณที่เกิดเหตุคาดว่าจะใช้อะไหล่ประมาณ 1,700 ชิ้นหากได้ชิ้นส่วนอะไหล่ครบแล้วนะคะก็จะใช้เวลาซ่อมไม่นานโดยปัจจุบันยังเปิดให้บริการสายสีชมพูตามปกติ23สถานีจากสถานีมีนบุรีถึงสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28และปิดให้บริการ7สถานีตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดโดยผู้โดยสารต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติเพราะว่าเป็นจุดสับเปลี่ยนรางแต่ยืนยันค่ะว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูมีการตรวจสอบความพร้อมให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่รถไฟฟ้าออกวิ่งตรวจสภาพรางตามปกติไม่มีผู้โดยสารค่ะส่วนการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์นะคะหากบริษัทจัดหาอะไหล่มาซ่อมแซมได้ทันจะยึดกำหนดการเดิมคือ3มกราคม2567แต่หากจัดหาอะไหล่ไม่ทันอาจจะต้องหารือร่วมกับรฟม.เพื่อขยายเวลาเปิดให้บริการฟรีแก่ประชาชนอีกครั้งค่ะซึ่งในวันนี้เองเนี่ยนะครับที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็เป็นประธานนะครับที่เป็นการแถลงชี้แจงนะถึงเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยแหละนะครับตามที่เป็นข่าวโดยมีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับก็คือคุณมณพรเจริญศรีและคุณสุรพงษ์ปิยโชตินะครับรวมถึงคณะผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการขนส่งทางรางก็ไปการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ก็ไปรวมถึงผู้บริหารของบริษัท Northern Bangkok Monorail จำกัดหรือว่า NBM ก็ไปนะฮะซึ่ง Northern Bangkok Monorail เนี่ยเป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับที่ก็ได้มีการร่วมแถลงข่าวนะในห้องแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวท่านรัฐมนตรีคมนาคมเองคุณสุริยะเนี่ยก็กล่าวยืนยันบอกว่ากรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุนะในส่วนงานก่อสร้างสาธารณูปโภคนะครับไม่ได้เกิดจากระบบของรถไฟฟ้าดังนั้นประชาชนมั่นใจได้ถึงระบบรถไฟฟ้าครับว่ามีความปลอดภัยในการใช้บริการที่ได้ตามมาตรฐานนะฮะโดยตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ย24ธันวาคมก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบทุกสถานีแล้วซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็วิศวกรได้ไปตรวจสอบอีกครั้งทำให้ช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็เลยสามารถเปิดให้บริการได้23สถานีตั้งแต่สถานีแจ้งวัฒนะก็คือ PK 08ถึงสถานีมีนบุรีก็คือ PK 30ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนในส่วนของสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีหรือว่า PK 01
ไปจนถึงสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดหรือว่า PK07 รวม7สถานีเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะยังคงปิดอยู่จนกว่าจะติดตั้งระบบรางจ่ายไฟให้แล้วเสร็จและตรวจสอบให้เรียบร้อยอีกครั้งสำหรับระยะเวลาที่เปิดให้ทดลองใช้ฟรีที่เสียไปจากการปิดให้บริการใน7สถานีนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะเจรจากับผู้ประกอบการได้ไหมให้ขยายเวลาเปิดทดลองให้ใช้บริการนะของเส้นทางอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้ฟรีต่อไปอีกนิดนึงได้ไหมเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญครับ